ข้างในสองข้างพอเด็กคนนี้ก็ไปครับผู้ชายคนนี้ก็นำตัวเด็กคนนี้ออกไปจากวงการเรียนไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ร่วมก็อัปราชาแต่ว่าชาญยังไงก็เอาเด็กคนนี้นำตัวมาไปนะครับเอาออกไปนอกมัสยิดว่าเราบอก20 ศอก 20 อัศแล้วก็ทำไงครับแล้วก็ลงโทษด้วยการเขี่ยตีเด็กคนนี้20หวายก็จะละชาละวัดชาญยังไงเด็กคนนี้ทำไงครับโดนเขี่ยนยิ่งหวายโดนเขี่ยนยิ่งหวายบ้าบอกว่านั่งร้องโอบร้องไห้อยู่ที่นอกอาคารมัสยิดและเมื่อจะอิมามมาลิกจากอัลดอสและออกจากมัสยิดเมื่ออิมามมาลิกครับที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็สอนเสร็จบรรยายเสร็จท่านก็ออกไปนอกมัสยิดวันที่ท่านรู้ว่าเด็กที่ไปเจอเนี่ยครับไปเจอเด็กที่โดนเขี่ยนยิ่งหวายกำลังร้องโอบร้องไห้น้ำตาไหลกล่าวเล่าลิมาดะตับกีإمام مالك رحمة الله عليه لو روحه تماماً الضرب قوي إمام قد ถาม دون تي دي تي نك مي تي جب مي تي رنج مي شوف هذا الصف أخير هناك مشكلة واحد هناك لا أحد يتكلم في آخر شيء أجل شوي بي نك هلا آخر شيء مي كون كوي هنا شوي دول فقال له هل الضرب كان قوي قال لا شيخ ก็ถาม إمام مالك ก็ถามว่าการเขี่ยนการตี20หวายเนี่ยตีหนักมั้ยครับตีแรงมั้ยลูกตีแรงมั้ย قال لماذا تبكي เด็กก็บอกว่าไม่ได้ตีแรง إمام ก็ถามว่าแล้วเธอร้องไห้ทําไม قال ابكي لاني جئت الى درس الامام مالك اريد اطلب العلم وضربوني ظلموني เด็กก็บอกว่าฉันร้องไห้นี่ไม่ใช่เพราะโดนตีครับแต่ฉันร้องไห้เพราะฉันนี่ตั้งใจมาร่วมฟังบทเรียนการเรียนการสอนของอิหม่ามมาลิกเพื่อที่จะมาหาความรู้แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นการโดนเคี่ยนโดนตีไม่ได้ไปนั่งร่วมองค์ความรู้กับอิหม่ามมาลิกอานะละมาติลิอัลอับฉันไม่ได้มาที่มัสยิดอิหม่ามมาลิกเพื่อที่จะมาเล่นสนุกสนานฟะจะลัสอัลอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกก็นั่งقال كم ضربوك كم صوت แล้วก็ถามเด็กว่าผู้ชายคนนั้นเมื่อตะกี้นี่เคี่ยนเธอไปกี่ครั้งเคี่ยนไปกี่หวาย قال 20 صوت เด็กก็บอกว่าครับเคี่ยนไป20หวาย20ครั้ง قال اكتب 20 حديثا درس خاص الان الامام مالك يكتب لهذا الولد 20 حديثบางคนว่าอิหม่ามมาลิกครับพอได้ยินแบบนั้นท่านก็เขียนหะดีษให้กับเด็กคนนี้20บทฟาริฮัลวะลัดบางคนว่าเด็กคนนี้ครับมีความรู้สึกดีอกดีใจมากที่อิหม่ามมาลิกให้ความพิเศษเขียนหะดีษให้20บทอิหม่ามมาลิกยุฮัดดิษฮาซาฮาซีนิอ์มะกะบีรออิหม่ามมาลิกนะครับได้ถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีให้กับเด็กคนนี้เป็นการพิเศษถือเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เด็กคนนี้ได้รับฟะกาลยาอิหม่ามเด็กก็เลยถามบอกคุยกับอิหม่ามบอกอิหม่ามโอ้อิหม่ามครับซิดฟิดฎอรบวะซิดฟิลฮะดีษมามุชกิลอะตีนีฎอรบซิยาดะลากินอะตีนีอิลมเด็กก็บอกว่าอิหม่ามมาลิกถ้างั้นเอาอย่างนี้มั้ยอิหม่ามตีฉันเพิ่มกี่ครั้งก็ได้กี่ทีก็ได้แล้วก็เพิ่มจํานวนหะดีษที่อิหม่ามเขียนให้กับฉันนี่มากเท่าจํานวนครั้งที่ตีนะอัมต้องการความรู้ใช่มั้ยครับอิซันลาบุดอันตะอ์ริฟأن الأستاذ المعلم الإدارة هنا تريد مصلحتك أنت. ดังนั้นครับให้ลูกๆทุกคนมีความมั่นใจว่าคุณครูครูบาอาจารย์ผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนในโรงเรียนนี้ครับต้องการที่จะให้พวกเราได้รับสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้น يريد أن تكون أنت عالم. และก็ต้องการปรับปรุงพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอาลิมเป็นมุดัรริสให้เป็นครูบาอาจารย์ตะบีรคนให้เป็นหมอมุฮันดิสให้เป็นนักวิศวกรยามให้เป็นนักบินยูริดุลคอยรลักต้องการให้พวกเราได้รับความดีอย่างเดียวเลยครับลาซิมนุซาอิดฮาอูลามุดัรริซีนวัลอิดาระดังนั้นเราต้องให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือในหน้าที่ของคุณครูที่เขาปฏิบัติอยู่ كل واحد فيكم ممكن يكون هو مدرس อนาคตข้างหน้าครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครคนหนึ่งจากพวกเราเนี่ยครับโตขึ้นแล้วก็ได้เป็นครูบาอาจารย์คนว่าหนึ่งคุณลาบุดอันยุซาอิดฟี
نجاح هذه المدرسة. ดังนั้นครับเราทุกคนนี่จะต้องมีบทบาทนะมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยกันในการทำให้โรงเรียนของพวกเรานี่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้า وقت الدرس ندرس لا نلعب ดังนั้นในเวลาที่เราอยู่ในช่วงของการเรียนครับให้เรียนอย่างเดียวเรียนจะไม่เอาการละเล่นมาอยู่ในการเรียนของเรา وندعو اللهและให้เราช่วยกันวิงวอนขอจะกล่าวรับซิดนีอิลมะบอกว่าไงครับรับบิซิดนีอิลมะพร้อมกันครับขออัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนรับบิพร้อมกันครับว่าตามรับบิซิดนีอิลมะใช่ไหมความหมายก็คือว่าโอ้พระผู้อวยพรของเราโปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เราด้วยเถิดว่าไอ้ตอนจะดูแลมุดเรสินลิลอิจาระลิลมัดรัชนอกจากนั้นครับเราต้องขอดูอาให้กับคุณครูครูบาอาจารย์ของพวกเราขอดูอาให้กับผู้บริหารของพวกเราขอดูอาให้กับโรงเรียนของพวกเราด้วยอัลตาลิบลายักซิบอีกประการที่สำคัญครับที่ลูกๆจะต้องจดจำก็คือคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยครับจะต้องไม่พูดโกหกมุสลิมยักซิบละมุสลิมโกหกได้ไหมครับไม่ได้ครับไตมาลาสนะเราจะทำยังไงอะกูลัสซิดกเราจะต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นครับลิอันนะบิกอลัสซิดกอันจูเพราะว่าการพูดความจริงการไม่โกหกนี่จะทำให้เราปลอดภัยรอดพ้นในวันกิยามะห์วัลกิซบไลซะฟีนะจาส่วนการโกหกนี่ครับไม่มีความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นชกาลอัลอุสตาซลักถ้าหากว่าคุณครูนี่พูดกับเราว่าฮัลรอญะตัดดัรสฮัลรอญะตัดดัรสฟิลบัยต์ฮัลกะรอตัดดัรสฟิลบัยต์ถ้ากลับไปบ้านนี่ลูกกลับไปบ้านนี่อาจารย์ถามว่าลูกกลับไปบ้านนี่ลูกกลับไปทบทวนบทเรียนไหมทวนหนังสือที่บ้านไม่อ่านหนังสือไหมลาจักดิบลูกก็จะต้องไม่โกหกครับพูดความจริงพูดความจริงบอกความจริงถ้าอ่านก็คืออ่านไม่อ่านก็คือว่าบอกว่าไม่อ่านกอลิอัสตาดอานาลาคดิบอะไรแล้วก็บอกว่าคุณครูครับผมนี่จะไม่โกหกกับคุณครูวัสดขมันจาและการพูดความจริงนี่ครับเป็นความปลอดภัยเป็นความรอดพ้นลาจักดิบอับดะจะไม่โกหกครับเด็ดขาดนะครับจะไม่พูดโกหกมาอับีกมาอุมมิกมาอัลอุสตาดกล่าวอานะอกูลัสซิดกให้พูดครับให้บอกไม่ว่าจะเป็นกับพ่อเรากับแม่เรากับครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ครับบอกเขาว่าเราจะพูดความจริงจะไม่โกหกวัลลอฮุนะจีนและอัลลอฮฺบัลลาจะทำให้ฉันรอดพ้นให้ฉันปลอดภัยในวันเกียร์มั้งฮัลทุซัลลูเอาละเราละหมาดครบไหมครับทุกคนครับใครละหมาดครบยกมือครับใครละหมาดบ้างยกมือที่โรงเรียนใครละหมาดอัสซัดอัสซัดนะใครละหมาดครบเอาละหมาดครบยกมือครับอัลลอฮฺซัลลูละคำสมารรอบิดยุวะบะกียะเอาไปลงครับไคฟ์มุสลิมลายุซัลลีมุสลิมทุกคนครับลูกๆครับทุกคนนี่จะเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้นอกจากทุกคนจะต้องละหมาดครับอัลลาซีลายุซัลลีฮาซามัลฟัรกบัยนะฮูบัยนัลกาฟิรมุสลิมลาซิม5มรราตยุซัลลีลาบุดดังนั้นมุสลิมนี่ครับลูกๆครับถ้าเขาไม่ละหมาดนี่เขาจะมีความต่างยังไงกับการที่เขาเป็นมุสลิมกับคนกาเฟรที่ไม่ละหมาดดังนั้นมุสลิมทุกคนลูกครับต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาให้ครบนะครับลาซิมนุซัลลีจําเป็นครับการละหมาดนี่เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องละหมาดอิซาลาตุซัลลีลาอะติกคอยร์วะลาบะเราะกะวะลาตอฟีกวะลาไกรถ้าลูกๆไม่ละหมาดทิ้งละหมาดนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะไม่ประทานความดีให้จะไม่ประทานสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้จะไม่ประทานสิ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จให้กับพวกเราฮัตตะลาวนามอินดะมายสตัยกิซยักฎิศศอลาแม้กระทั่งว่าถ้าหากว่าถึงเวลาละหมาดปรากฏว่าลูกหลับครับหลับในเวลาละหมาดตื่นตอนไหนครับรีบละหมาดเลยนะเพราะตื่นรู้สึกตัวนี่ละหมาดเลยครับอิซันمن اليوم لابد أن نصلي كل الصلوات خمس. ดังนั้นครับลูกๆทุกคนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกๆต้องตั้งปณิธานว่าฉันจะละหมาดครบ5เวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาไม่ได้ลายุมกินนัตรุกัสศอลาไม่ได้ครับลูกครับเราจะทิ้งละหมาดสำหรับมุสลิมนี่ทำไม่ได้ تحب الله พวกเรารักอัลลอฮ์ไหมครับรักอัลลอฮ์ไหมครับลา ليس فقط كلامالذي يحب الله يحب ما أمر الله والله أمر بالصلاة كيف أحب الله ولا أصلي บอกว่าเรารักอัลลอฮ์นี่แค่เพียงเปล่งคำพูดออกมานี่ไม่เพียงพอครับแต่การรักอัลลอฮ์ที่แท้จริงนี่จะต้องแสดงออกด้วยการปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช่ไหมครับอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาด
ถ้าเรารักอัลลอฮ์จริงๆต้องทำไงครับต้องละหมาดอัลลอฮ์ยูฮิบบัลลอฮ์ยุศอลลีเอาลายุศอลลีคนที่รักอัลลอฮ์จริงนี่ละหมาดหรือไม่ละหมาดครับละหมาดยุศอลลีวัลลัซีลายูฮิบบัลลอฮ์คนที่ไม่รักอัลลอฮ์นะครับมายุศอลลีเขาไม่ละหมาดใช่มั้ยครับตุฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามั้ยครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตะรักศอลาวาฮิดะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดที่รักของเรานี่ครับรู้ครับไม่เคยทิ้งละหมาดแม้แต่วักตูเดียวเวลาเดียวอัลลซียูฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศอลลีดังนั้นคนที่รักนบีจริงๆนี่ต้องละหมาดให้ครบวัลลซีลายูฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุศอลลีส่วนคนที่เขาไม่รักนบีนะครับเขาก็ไม่ละหมาดเขาก็ทิ้งละหมาดจะชุบتتكلم كلام بذيء พวกเราเคยพูดคําหยาบคายพูดคําด่าทอคนอื่นมั้ยครับนะเคยมั้ยครับพูดความจริงเคยมั้ยครับเคยยะซุบยะซุบมันนบีวะลาอาคอรีนอายอะฮัดเคยด่าคนอื่นเคยตําหนิเคยพูดไม่ดีกับคนอื่นมั้ยครับเคยซัฟฟิลอะดียะซุบลาอัลมุสลิมมายะซุบมุสลิมครับมุสลิมที่ดีลูกๆครับจะต้องมีไม่มีคำพูดที่มันหยาบคายด่าทอคนอื่นไม่ได้นะครับลูกๆครับอย่างนี้เราอนาอัลริบฮาดะมะซาลันอย่างเช่นเนี่ยเราโดนตีนี่ครับเพื่อนตีเรานี่เราทำไงยาชุบบนี่เราด่าทันทีเลยใช่ไหมครับหรือทำไงอ่ะลาวายดริบวายดริบฮาดะลาอาคุลิลอุสตาดเอาลิลอิดาระถ้าเอาไม่เอาเพื่อนเราไม่เอาเพื่อนเราถ้าคุณครูครับคุณลาซุบคุณครูตีเรานี่เราทำไงอานาลาจัลยัฎริบนีลาจัลยัฎริบนีลากินลาอัฎรบลาซุบจะไม่ด่าครับไม่ด่าจะต้องไม่ด่าไม่พูดคำที่ไม่ดีเวลาโดนตีนี่เราก็จะทำยังไงเราบอกว่าไม่ให้ตีถ้าเพื่อนจะตีเนี่ยเราไม่ให้ตีไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายไม่ด่าทอกับอิซันอานาลาจะอัดดะอัลอาคารีนลากินลาจะอัลอาคารีนจะอัดดะอะลัยเราจะไม่เริ่มต้นทำร้ายคนอื่นไปรุกรานคนอื่นไปแกล้งไปตีคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็จะไม่ยอมให้คนอื่นมาทำเราตีเราทำร้ายเราละอัชบมุสลิมจะต้องไม่ด่าฉันจะต้องไม่ด่ามาฮุวะอัฟฎอลดิกรดุอามุคติสรอินดานาดิกรมุคติสรนะกูลูฟิคุลวักตมีดุอาบทหนึ่งครับเป็นดุอาสั้นๆ สรุปสั้นๆเป็นดุอาที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะกล่าวได้ทุกเวลาเลยครับทุกลูกครับทราบไหมครับว่าดุอาตัวไหนมาฮุวะดุอาตัวไหนครับดีมากเลยครับสั้นๆ บิสมิลลาห์กล่าวว่าไงพร้อมกันครับعند الطعام ในขณะที่รับประทานอาหารต้องกล่าวบิสมิลลาห์ عند الشراب ตอนดื่มน้ำต้องกล่าวบิสมิลลาห์ دخول المنزل ตอนเข้าบ้านของเราครับ دخول المسجد เข้ามัสยิดกล่าวบิสมิลลาห์ عند الوضوء ในขณะอาบน้ำละหมาดบิสมิลลาห์ عندما أريد أنزع ثيابي أقول بسم الله ต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้านี่กล่าวบิสมิลลาห์بسم الله دعاء مختصر مفيد جدا คําว่าบิสมิลลาห์นี่ครับเป็นดุอาสั้นๆทุกคนอ่านได้แต่ว่าประโยชน์ของมันนี่ครับลูกครับมหาศาลนะอัมฟะลาตักฟัลอันซิกริลลาห์ดาอิมันอัซกุรุลลอฮ์ดังนั้นครับอย่าได้ละเลยเฉยเมยกับการที่ลูกๆจะกล่าวว่าบิสมิลลาห์เป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างสม่ำเสมอฮัลตักรออัลกุรอานเราอ่านกุรอานได้มั้ยครับลูกๆอ่านกุรอานได้ไหมครับลาบุดอันนานานักรอัลกุรอานสำหรับลูกๆนะครับจำเป็นที่พวกเราที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับจำเป็นที่เราจะต้องอ่านวะนัฟฮัมกะลามุลลอฮ์และก็ทำความเข้าใจคำพูดคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานวะนะอ์มัลบิฮิแล้วก็หลังจากนั้นครับสิ่งใดที่เรารู้แล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติعندما أرى السماء الشمس الأشجار ماذا أقول؟ เวลาที่เราเงยหน้าเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนี่ครับเราจะกล่าวว่ายังไงماذا أقول؟ เรากล่าวว่าไงครับเห็นสิ่งถูกสร้างใหญ่โตนี่เรากล่าวว่าไงครับما شاء الله กล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์ سبحان الله กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ من خلق السماء ใครกันที่สร้างท้องฟ้าที่ใหญ่โต من خلق الأرض ใครเป็นผู้สร้างแผ่นดินที่กว้างขวาง من خلق الشمس ใครสร้างดวงอาทิตย์ القمر ดวงจันทร์
المخلوقات สิ่งถูกสร้างทั้งหลาย الحيوانات ทุกชนิด الإنس มนุษย์ทั้งหลาย الجن จินทั้งหลาย من خلق هؤلاء ใครเป็นผู้สร้างเหล่านี้ครับ لابد أقول الله سبحان الله เราต้องกล่าวว่า سبحان الله มหาบริสุทธิ์แด่ Allah ผู้ทรงสร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ الله خالق كل شيء Allah คือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นครับและที่เราไม่เห็นก็เช่นกันอัลเลาะห์สร้างทุกอย่างนักตะฟีวะลากียักฟีตอยบอิซันนูรีดนัตตะฟิกทีนี้ครับมาทําข้อตกลงกันอะลามาซาทําข้อตกลงอะไรครับอะลัลอาดาบอัลอิสลามียะตกลงเรื่องของมารยาทอิสลามที่เราจะต้องปฏิบัติในทุกมคานไม่ใช่เฉพาะในมัธยมศึกษาในมัธยมศึกษาในมนซิลในชารีอ์ในมัตอัมในทุกมคานในสนามมารยาทไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนในโรงเรียนนะครับทุกที่นี่เราต้องมีมารยาทที่มัสยิดที่บ้านที่โรงเรียนที่สนามฟุตบอลตามท้องถนนทุกที่นี่เราต้องมีมารยาทอิสลามอัสซานีลานัตรุกัสศอลาอิลัลเมาตประการที่สองครับทำข้อตกลงกันว่าเราทุกคนจะไม่ทิ้งละหมาดไปตราบจนกระทั่งเรากลับไปหาฮัลฮัตตออันตุมารีดศอลลีกระทั่งว่าแม้ว่าพวกเราอยู่ในสภาพที่ป่วยไข้ครับไม่สบายนี่ก็ต้องละหมาดลานัตรุกัลอัซกาเราจะไม่ละทิ้งการอ่านบทวิงวอนการอ่านดุอาต่างๆลานัตรุกกิรออะตุลกุรอานแล้วก็จะไม่ละทิ้งครับการอ่านอัลกุรอานลาบุดอันอะกูนطالب علم จําเป็นที่เราจะต้องทําตัวเราเองเนี่ยครับให้เหมาะสมและก็ให้เป็นผู้ที่เรียกว่านักเรียนนักศึกษาหาความรู้ يظهر علي اثر طلب العلم จะต้องให้การเปิดเผยตัวของเรานี่ครับเห็นใครเห็นนี่ก็คือรู้ว่าเรานี่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาจะฟักรฟิลมัคลูกาตฉันจะใคร่ควรพวกเราจะใคร่ควรการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะฟักนาตกลงมั้ยครับตกลงมั้ยครับตกลงไหมครับตกลงครับจะฟิคุณจะจากุมอัลลอฮุค خير ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับลูกๆทุกคนอัสอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا เชฟขอดุอาให้กับพวกเรานะครับว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยให้พวกเราเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะครับและให้พวกเรารู้จักแยกแยะให้เห็นสิ่งที่ผิดนะให้มันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วให้เราออกห่างจากสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับเชฟชื่อว่าเชฟไฮตัมมูฮัมมัดจามีนซาร์ฮานนะเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดนะบะวีอยู่ที่ไหนครับมัสยิดนะบะวีที่เมืองมะดีนะห์ประเทศอะไรครับเป็นมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราวันนี้มาเยี่ยมลูกๆด้วยความรักด้วยความคิดถึงด้วยความปรารถนาดีได้พบปะกับพวกเราครับจะซากุมุลลอฮุค็อยรันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจะซากุลลอฮุค็อยรันมุชีكيف حالك ام الله الحمد لله هذا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته